ในระหว่างถูกควบคุมตัวเนี่ยได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเรื่องคุณนัทวัฒนาไหมคะก็ได้สอบถามไปนะครับว่าเอาไปควบคุมตัวที่ไหนแล้วควบคุมตัวยังไงนะฮะว่าขั้นตอนในการควบคุมตัวจะควบคุมตัวไงต่อไปนะฮะก็เป็นขั้นตอนในการสอบถามกันนะฮะก็คุยถามรายละเอียดนะฮะแต่ผมว่าก็ทางทหารก็แจ้งมาว่าไปควบคุมตัวที่กาญจนบุรีนะฮะเพราะว่าเขากลัวมาควบคุมตัวที่มอทวัน11ก็กลัวว่าคนนี้เข้าใจว่าเป็นคุกไงเขาอธิบายมาประมาณนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าอาจจะไม่เกิน7วันเพราะว่าตามก็นะฮะส่วนเรื่องคดีเขาก็บอกว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของทางคดีที่เราจะฟ้องกันไปนะฮะก็ไม่คุยกันไม่ได้คุยถึงเรื่องอะไรเยอะเลยมากนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเขาก็แค่เล่าให้ฟังเห็นว่าเรามาเห็นเราก็สอบถามไปนะฮะแล้วระหว่างควบคุมตัวทั้งหมดเนี่ยค่ะทั้ง5คนเนี่ยได้แจ้งข้อหาเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาไม่ได้แจ้งครับไม่ได้แจ้งทางเจ้าที่ให้เหตุผลว่ามีมวลชนจะตั้งจากฝั่งตรงข้ามมานะฮะเพื่อที่จะแยกคล้ายๆกับแยกออกมาเพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์บานปลายนะครับซึ่งผมก็ผมว่าฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับผมว่ายังไม่แค่อาจจะนำไปสู่แต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นนะฮะและอย่างนึงเนี่ยเราที่ผ่านมาเราก็เรายอมรับความหลากหลายกันอยู่แล้วนะครับแม้ว่าไม่เห็นด้วยกันเนี่ยมันก็มีพื้นที่แสดงออกแต่ว่าเขาก็คงจะกลัวการปะทะเพราะเข้าใจว่ามันหลายคนมันก็หลายอารมณ์นะฮะว่าเดี๋ยวจะมีอาจจะตะโกนด่ากันไปตะโกนด่ากันมาแล้วอาจจะมีการปะทะกันหรือเปล่านะฮะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเราก็ต้องเรียกว่าผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทุกคนเนี่ยถ้ายืนหยัดในหลักการสันติวิธีแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะท้ายที่สุดเลยผมคิดว่าเราคงจะไม่ถึงกระทั่งตีกันตายกันไปข้างนะท้ายเราก็ต้องอยู่ในสังคมนี้ร่วมกันคิดว่ากิจกรรมที่จะมายืนแล้วก็สวมเสื้อขาวเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการปะทะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ถูกเจ้าหน้าที่กันนะคะผมคิดว่าถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ถูกจัดตั้งมานะฮะนะครับและไม่เข้ามาในพื้นที่ที่ที่ว่าเรามีการแสดงออกเนี่ยคงไม่มีการปะทะกันหรอกครับนะฮะซึ่งพวกเขาเองก็สามารถที่จะไปรวมตัวและแสดงออกได้เช่นเดียวกันนะอาจจะเป็นคนละสถานที่กันนะหรือคนละเวลากันนะเราเคารพกันการแสดงออกเหมือนแต่ทำไมคุณต้องมาในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเนี่ยนะฮะผมคิดว่าและบางฝ่ายเองไม่อยากจะบอกว่าเป็นกปปส.เก่าเนี่ยนะฮะคุณต้องเข้าใจว่าคุณเคยแสดงออกมาแล้วคุณก็ต้องให้สิทธิในการแสดงออกกับทุกคนไม่ใช่ว่าจู่ๆเดินมาบอกว่าอย่าทำชาติอย่ามาก่อสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศชาติแล้วคือพูดกันอยู่เท่านี้หรือนะผมว่ามันเป็นเรื่องพื้นที่การแสดงออกเราก็คือประชาชนเหมือนกันท้ายสุดไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรเราคือประชาชนก็ควรที่จะให้พื้นที่กันแล้วผมว่าคนถ้าเรายืนหยัดในหลักการสันติวิธีร่วมกันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะฝ่ายไหนเนี่ยมันไม่มีการปะทะกันแล้วผมว่าเราก็ถ้าไม่มีเหตุการณ์เยอะไม่มีใครเข้ามายั่วยุกันนะครับเจ้าหน้าที่ได้ให้เหตุผลไหมคะว่าทำไมไม่ควบคุมตัวอีกฝั่งหนึ่งบ้างคะก็ผมเพื่อเขาคงไม่เหตุผลนะฮะเขาก็คงนะฮะที่ผ่านมาเขาก็พยายามที่จะจัดการแต่ฝ่ายพวกฝ่ายทางเราฝ่ายเดียวมาตลอดนะครับเลยไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่เรื่องนี้ว่าทำไมไม่ควบคุมตัวอีกฝั่งหนึ่งแล้วปล่อยตัวนี้ต้องมีเงื่อนไขอะไรไหมคะคือเขาไม่ใช่เอาเอกสารเงื่อนไขมาให้เซ็นแต่ว่าเราก็ยืนยันว่าเราจะไม่ลงชื่อลงนามรับเงื่อนไขแรงสิ้นนั่นผมก็ขีดข้อมค่าตัวอักษรทั้งหมดแล้วเราก็ไม่ที่จะไม่ลงนามในเอกสารไม่รับทราบเงื่อนไขอะไรพวกนี้ทั้งสิ้นนะฮะแล้วเขาก็ทำเอามาพามาส่งที่นี่นะที่พิพิธภัณฑ์ควายนี่แหละครับครับระหว่างถูกควบคุมตัวมีการปฏิบัติด้วยความรุนแรงไหมคะไม่มีครับไม่มีฮะก็เชิญตัวมานะฮะก่อนควบคุมก็พาเขาไปเข้าไปในกองพันทหารมาครับก่อนควบคุมตัวเขาได้แจ้งหรือได้คุยได้พูดคุยยังไงบ้างไหมคะก็พูดคุยโดยทั่วไปนะฮะก็ว่าให้กรอกประวัติแล้วก็แต่ก็ไม่ได้สอบถามอะไรเพิ่มเติมมากนักอันนี้ระหว่างควบคุมตัวแต่ว่าก่อนที่จะควบคุมตัวไปไม่ได้แจ้งอะไรเลยก็ไม่ได้แจ้งอะไรเพราะจะเชิญตัวไปที่สน.อย่างเดียวก็พาไปที่สน.แล้วก็เปลี่ยนจากสน.ไปที่กองพันทหารมานะครับจากเหตุการณ์วันนี้นี่รู้สึกยังไงบ้างคะผมคิดว่ามันนับวันเนี่ยนะฮะสิ่งที่รัฐบาลนะครับในนามแห่งคณะรักษาความสงบระหว่างชาติเนี่ยนะครับกำลังทำสิ่งที่สวนทางกับการที่จะนำไปสู่ประชาธิปไตยนะฮะผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เราต้องเปิดพื้นที่กันให้สังคมมันมีการถกเถียงและเปลี่ยนกันแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้วิธีการคุกคามหรือเอาไปควบคุมตัวนะฮะผมก็สิ่งที่วัฒนาเมืองสุขพูดเนี่ยก็มีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดในฐานะที่มันจะเข้าสู่โหมดของการประชามติเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอความคิดของเขาเพราะเขาจะไม่รับร่างมนุษย์นะฮะ
จากการเข้าไปควบคุมตัวไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาเมืองสุขหรือจะเป็นใครก็ตามโดยกระบวนการมันไม่ชอบทำอยู่แล้วนะครับที่ว่าคสช.จะใช้อํานาจและจะมาอ้างตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยผมว่ามันไม่มีความมันไม่ถูกต้องนะฮะรัฐาธิปัตย์ก็ไม่ใช่ไปทำอะไรมั่วซั่วได้เสมอไปนะฮะนิวจะร่วมแถลงข่าวพรุ่งนี้ด้วยหรือเปล่าคะผมไม่ได้ไปร่วมแถลงข่าวนะครับเดี๋ยวก็ฝากทุกท่านติดตามข่าวสารนะฮะในสะดวกไปร่วมฟังแถลงข่าวนะฮะที่สวนเงินมีมานะครับที่คลองสารนะครับที่เจริญนครนะฮะเวลา11:30 น.นะครับท่านใดสะดวกก็เชิญแล้วก็ติดตามข่าวสารได้นะครับทางเพจพลเมืองต้องกลับและก็ทางเฟซบุ๊กของห้างห้านนท์และทางผมเนี่ยก็จะแจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบเราไม่หยุดกันเพียงเท่านี้นะครับในเมื่อรัฐบาลยังคลามประเมินสิทธิเสรีภาพของประชาชนเราก็จะต้องต่อสู้กันต่อไปขอบคุณครับแสดงว่าจะเป็นทิศทางกิจกรรมที่จะทำต่อไปใช่ไหมคะครับขอบคุณค่ะก็ติดตามกันนะครับขอบคุณค่ะ